สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรม AMOS นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างโปรแกรมหนึ่ง IBM SPSS AMOS นะครับโปรแกรม AMOS คืออะไรนะครับเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อที่จะวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างหรือstructural equation modeling นะครับบางครั้งก็ถูกเรียกว่า analysis of covariance structure หรือ causal modeling นะครับ AMOS เองนะครับก็มาจาก analysis of moment structure นะครับจะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วทำงานด้วยแผนผังรูปภาพนะครับลักษณะของแผนผังรูปภาพที่ว่าก็มีหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าง่ายในการกำหนดตัวแปรก็จะง่ายในการแก้ไขแบบจำลองหรือโมเดลการวาดก็ใช้เครื่องมือวาดภาพอย่างง่ายๆนะครับสามารถสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างรวมทั้งปรับแต่งแบบจำลองและการนำไดอะแกรมไปใช้ในรายงานหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในลำดับต่อไปจุดเด่นของโปรแกรม AMOS ก็คือเป็นการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างนะครับซึ่งนักวิจัยบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ลึกลับหรือยากนะครับในการที่จะเรียนรู้หรือการใช้งานการพัฒนา SM ในปัจจุบันนะครับช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นครับนักวิจัยที่ไม่ใช่นักสถิติก็สามารถใช้งาน SEM ได้ราวกับเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับและเป็นโปรแกรมที่ออกแบบเน้นความเรียบง่ายสะดวกต่อผู้ใช้ด้วยกราฟิกอินเทอร์เฟซที่การประมาณค่าของ SM ใน AMOS นะครับก็มีหลากหลายวิธีให้เลือกใช้นะครับรวมทั้งเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์นะครับก็มีให้เลือกใช้ได้มากมายซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงในลำดับต่อไปนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ